เยาวชนมุสลิมนักสื่อสารนะคะจะพาไปทำความรู้จักกับอาหารฮาลาลและมุมมองต่อการมีร้านอาหารที่ฮาลาลในสถานศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงการยอมรับในความหลากหลายค่ะติดตามใน Gen Z Reporter ค่ะเชียงใหม่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสะท้อนผ่านเมนูอาหารที่หลากหลายตามวิถีของคนในพื้นที่มีทั้งอาหารเมืองอาหารจีนไปจนถึงอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและอาหารของคนมุสลิมที่เรียกว่าอาหารฮาลาลค่ะเป็นอาหารที่คนอิสลามทำให้คนอิสลามกินแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบของพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับอาหารที่มุสลิมไม่สามารถรับประทานได้นะคะอย่างแรกเลยที่ทุกคนรู้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเนื้อหมูนั่นเองค่ะอย่างที่สองก็คือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกกล่าวพระถูกเชือดโดยไม่ได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์อย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะอย่างที่สามจะเป็นสัตว์ที่ตายเองหรือว่าสัตว์ที่ตายด้วยโรคหรือถูกทรมานจนตายอย่างที่สี่นะคะก็คือสัตว์ที่มีกรงที่มีเขี้ยวหรือมีกรงเล็บค่ะในสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีร้านอาหารฮาลาลรองรับนักศึกษามุสลิมที่มาเรียนด้วยนะคะช่วงแรกๆก็ลำบากประมาณนึงค่ะเพราะว่าที่บ้านที่มาจากที่บ้านเนี่ยก็มีร้านอาหารมุสลิมเยอะค่อนข้างสะดวกแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็หายากเหมือนกันในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังจากที่เราอยู่ได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็หาได้ง่ายขึ้นที่สำคัญที่สุดเลยคือ1มุสลิมหาทานยากและ2อาหารฮาลาลที่สุกถูกคุณลักษณะของฮาลาลจริงๆอ่ะมันยากดังนั้นเราเลยมาอำนวยความสะดวกให้ตรงนี้พี่ก็เป็นมุสลิมพี่ก็เคยเรียนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีร้านอาหารมุสลิมในมหาวิทยาลัยมาก่อนการที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นร้านอาหารอิสลามซึ่งเป็นคนมุสลิมมาขายจริงๆมาขายด้วยความเป็นมุสลิมด้วยแล้วก็เป็นอาหารฮาลาลด้วยนั่นแหละคือความสบายใจในการรับประทานอาหารการเรียนหรอกิจกรรมหรือว่าอะไรมันก็จะตามมานั่นคือความสำคัญของเราถือว่าเป็นสิ่งที่เขาสนับสนุนดีค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีอาหารร้านอาหารที่ฮาลาลการมีร้านอาหารฮาลาลไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนาค่ะ